This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ช่วงที่เกิดปฏิวัติในประเทศครับช่วงที่มีการปราบปรามช่วงที่ไม่ให้คนไทยแสดงออกก็ไปฟัง BBC ภาษาไทยสภาคมิน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 ที่ก็เรียกร้องจนมีสื่อเสรีถูกต้องใช่ไหมเรียกร้องก่อนที่เป็นไทย PBS เนี่ยนะใช่ไหมเรียกร้องเรื่องสื่อเสรีแล้วก็มีเรียกร้องขบวนการปฏิรูปสื่อปฏิรูปสื่อเกิดครับตอนช่วงเวลานั้นถึงมีกสทช.ถูกต้องกสทช.ซึ่งจะต้องมีองค์กรที่เป็นอิสระครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้อิสระป่ะแต่ความฝันในยุคนั้นคือกสทช.ต้องเป็นหน่วยงานอิสระที่มาเลกูเลตวงการสื่อในประเทศไทยเพื่อไม่ให้แบบว่าต้องทำงานแบบอะไรนะสื่อที่ต้องเข้าข้างรัฐบาลตลอดซึ่งนั่นเป็นที่มาของไทย PBS ด้วยใช่ใช่ที่ต้องเป็นพุทธภาคมินเนี่ยตอนนั้นข่าวในประเทศถูกปิดหมดเซ็นเซอร์หมดและตอนนั้นมือถือก็เพิ่งมีใหม่ๆผมจำได้เลยว่านักข่าวอยู่ในกลางถนนราชดำเนินและก็ทีวีประกาศทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขอทุกคนกลับบ้านอยู่ในความสงบไม่มีอะไรแล้วเหตุการณ์สงบแล้วแต่นักข่าวอยู่ที่ราชดำเนินเนี่ยมือถือเพิ่งมีใหม่ๆโอ้ก็มาเสียงก็ซ่าๆบ้างยิงกันแล้วครับยิงกันแล้วครับปะทะกันแล้วครับอ้าวไหนว่าทีวีเพิ่งบอกเรียบร้อยไงครับไม่จริงครับตอนนี้โอ้ยปะทะกันหนักเลยครับเนี่ยออกสื่อไม่ได้หนังสือพิมพ์ก็โดนเซ็นเซอร์โดนยึดหมดหนังสือพิมพ์ออกได้ก็มันรุ่งขึ้นครับใช่ BBC ภาษาไทยครับครับแล้วเราฟัง BBC ครับตอนนั้นทางฟังยู BBC งั้นเราต้องฟังคน BBC นะฮะคนข่าวตลอดชีวิตสมชัยสุวรรณบรรณวันนี้ตั้งหัวข้อนี่ฮะสมมติว่าไทยเป็นมหาอำนาจแต่มหาอำนาจจะมีทีวีแบบไหนทีวีแบบไหนผู้นำแบบไหนผู้นำแบบไหนประชาชนต้องยังไงรัฐบาลแบบไหนประชาชนด้วยถ้าไทยเป็นมหาอำนาจนายกต้องเป็นแบบไหนต้องมีสื่อแบบไหนต้องสื่อแบบไหนเป็นมหาอำนาจได้ไหมก่อนเป็นมหาอำนาจเหรอคือเราก็ต้องมาพิจารณาก่อนครับว่ามหาอำนาจในโลกนี้แบ่งสองข่ายคือมหาอำนาจแบบเผด็จการแล้วก็มหาอำนาจแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมแม่ผมมาเอามหาอำนาจแบบไทยๆไม่แบบไทยๆก็เลยอยากเป็นเอาเราเป็นฮับโน่นฮับนี่นะครึ่งกลางกลางยกไทยๆครึ่งกลางกลางเราอยากเป็นมหาอำนาจแบบไทยๆก็คือสบายๆด้วยแต่ฉันต้องใหญ่ทุกคนต้องฟังฉันเป็นไปได้ไหมทุกวันนี้มีใครฟังใครบ้างเนี่ยคือเวลาเป็นมหาอำนาจมันต้องมีอะไรที่เขาเรียกว่ามาตรฐานการครองตนของความเป็นมหาอำนาจนะไม่ใช่อยู่ๆคุณจะเป็นมหาอำนาจได้คุณต้องมีมาตรฐานแล้วอยากเป็นนักคนไทยอยากเป็นมหาอำนาจต้องมีอะไรบ้างคุณสมบัติต้องมีอะไรมากมายว่าอยากเป็นสามข้อต้องมีสามข้อต้องมีการครองตนก็ต้องมีทำอะไรที่มันอะไรอยู่กับร่องกับรอยนะอันนี้มันยากไปอันนี้ยากมากอันนี้ข้อแรกไม่ผ่านเลยก็เราแบบสีถนนชัยไงสีถนนชัยเป็นมหาอำนาจได้ไหมสีธนชัยบอกร่องรอยนี่มันร่องกับไหนรอยไหนร่องรอยอยู่ในร่องในรอยก็ consistency ภาษาฝรั่งแต่ไทยแล้วไม่มีไงถ้าบอกสบายๆอย่ามาเครียดนักอย่ามากดกติกาเยอะนักข้อ2ต้องวางอยู่บนหลักการอะไรหลักการคืออะไรความถูกต้องเป็นหลักอ่ะความถูกต้องเป็นทำมารูอฟรอรูอฟรอใช่ไหมมันต้องมีรูอฟรอรูอฟรอของเรารูอฟอะไรนะรูอฟรอรูช่องว่างสำหรับถามว่าทางกฎหมายอ่ะ rule of law คือมีช่องไหนว่าที่คุณจะโกงได้ที่คุณจะหลอกได้ว่า rule of law นี่ภาษาไทยว่าไงเนี่ยนิติรัฐประมาณนิติรัฐที่นี่มันมีนิติสงครามมันไม่ใช่ rule of law มันไม่ใช่ rule of law นี่แหละ law fair นิติสงครามนิติสงครามไม่ใช่ rule of law law fair นี่สงครามข้อ2ข้อนี้เราก็ยากแล้วเอาสักข้อนึงคุณสมบัติอีกข้อต้องมีอะไรที่มันเป็นมาตรฐานสากลนะเออแล้วมันมีเราบอกว่าตอนนี้ผมมีความมาสับสนมากเวลาพูดถึงหลักการอะไรบางอย่างเป็นซิมเปิ้ลอะไรบางอย่างบอกต้องทำแบบไทยๆใช่ไหมเราอยากเป็นใหญ่เราอยากให้ทุกคนรู้จักเราอยากแข่งขันได้ทุกคนได้แต่เราอยากทำแบบไทยๆบอกว่าเป็นมหาอำนาจแบบไทยๆผมยังงงอยู่เพราะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นว่า definition ของความเป็นมหาอำนาจผมเห็นว่ารัฐบาลอยากใหญ่มากอยากเป็นฮับ7แต่อย่างฮับโลจิสติกฮับซอฟต์พาวเวอร์ฮับของมวยไทยฮับของลงทุนฮับของเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเราจะมีคาสิโนแล้วนะ
แล้วเราก็อยากใหญ่ๆมากๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นได้ไหมอ่ะผมก็บอกว่าคิดให้มันใหญ่ไปเลยเป็นมหาอำนาจเลยก็ต้องชวนคุณสมชายมาช่วยวิเคราะห์ว่าหนึ่งประโยชน์อังกฤษก็นานแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็เห็นสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี่แหละโอกาสที่เราจะเป็นมหาอำนาจมีกี่เปอร์เซ็นต์คิดไว้ไม่ต้องเกรงใจคิดแบบ BBC นะอย่างงี้ก็กลับอังกฤษอยู่แล้วเฮ้ยเขาสบายเขาพูดเสร็จเขาไปได้แล้วไงอยู่แล้วก็อยู่นะส่งเข้ามาหนูก็ไปแล้วครับพวกคุณก็รับคอต่อไปไม่เป็นไรเรารับได้กี่เปอร์เซ็นต์ดีผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าเราจะเปรียบเทียบว่าเมื่อไหร่เราถึงจะเป็นมหาอำนาจได้ครับเราดูพัฒนาการของการเป็นมหาอำนาจของประเทศอื่นกว่าจะใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่กว่าประชาชนจะเชื่อแล้วกว่าจะวางอะไรนะวางพื้นฐานของความเป็นมหาอำนาจเนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานมากเราดูอะไรบ้างอังกฤษจีนฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกันฝรั่งเศสจีนทีนี้ผมมองดูเนี่ยอย่างประเทศมหาอำนาจอย่างในโลกเสรีนะครับตัวอย่างหนึ่งที่พอจะมองเห็นว่าเราที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไหมว่าอย่างสมมติในอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาที่วางเป็นมหาอำนาจนะแล้วก็มีมาตรฐานมีอะไรต่างๆที่เรียกว่ารูปรอหรืออะไรก็แล้วอยู่ในร่องรอยอยู่ในร่องรอยประเทศอเมริกาเนี่ยคนดำนะลูกทาสเนี่ยนะครับเขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้โอบามาเนี่ยใช่ไหมอย่างในอังกฤษเนี่ยสุนัขสุนัขหรือสุนัขฮินดูอ่านว่าอะไรสุนัข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 นี่ชื่อสุนัขเขาเป็นอดีตเนี่ยพ่อแม่เขาเป็นอะไรนะอยู่ใต้อาณานิคมมาเป็นผู้นำปกครองประเทศได้ใช่ไหมฮะในสกอตแลนด์เนี่ยนายกรัฐมนตรีสกอตแลนด์เนี่ยเป็นมุสลิมแล้วก็ไอ้ผู้ว่าลอนดอนเนี่ยซิดิกเนี่ยซิดิคานซิดิคานก็เป็นมุสลิมพ่อเขาอ่ะเป็นคนขับรถก็เมดแดงในลอนดอนลูกเขามาเป็นผู้ว่าได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งแน่ไม่มีแค่มาแต่งตั้งมาไม่มีเส้นแบบแต่งตั้งแบบไม่มีเพื่อนพ่อเพื่อนเพราะฉะนั้นผมว่าประเทศที่มหาอำนาจต้องเป็นแบบนี้ต้องสร้างมาตรฐานแบบนี้แล้วก็ความยิ่งใหญ่ของเขาเราเห็นว่าใครๆก็ได้โดยระบบกลไกของมันโดยหลักการของมันก็มาเป็นผู้นำประเทศได้โดยไม่ต้องมีนะมือที่มองไม่เห็นคุณไม่เข้าใจไงว่าที่เนี่ยประเทศไทยก็บอก DNA อยู่ที่ DNA เขาจะเป็นนายกมาได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยวันก่อนใครบอกนะ DNA ผมทักษิณเหรอลูกผม DNA ผมดีนะพ่อยินดีแม่มั่นใจในตัวลูกอย่างนั้น DNA ก็ไปได้อะไร DNA ไม่เกี่ยวหรอที่จะเป็นนายกก็ผมเห็นว่าแต่ละคนมาขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศได้ไม่ใช่ต้องมี DNA แต่ว่าผ่านกระบวนการภาษาฝรั่งว่า meritocracy ต้องให้พี่สุชัยเขาแปล meritocracy พื้นฐานความดีความสามารถอ่ะอยู่ที่ความสามารถไม่อยู่ที่เส้นสายอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ฝีมือไอ้อย่างนี้ผมว่าประเทศไทยยากว่ะยากก็มันต้อง DNA ก่อนถ้าไม่มี DNA นี่คุณจะมีฝีมือไม่สำคัญไม่สำคัญไม่แล้วถ้าเกิดว่าDNA ในตระกูลเป็นตัวช่วยอ่ะแต่ความเก่งความสามารถช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมคือเก่งก่อนสามารถมาก่อนDNAให้เป็นตัวช่วยอ่ะอย่างลีกวนยูสิงคโปร์เขาก็เป็นลูกเขาก็ตามมาได้อย่างเงี้ยมัน DNA เปล่าก็อาจจะมีส่วนนะในแง่ที่ว่าเขามีแบรนด์ไงแบรนด์แต่พ่อต้องผลงานมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แล้วลูกก็ต้องทำได้แล้วเขาอยู่กับร่องรอยไหมอยู่กับร่องรอยมาตามขั้นตอนก็ผ่านกระบวนการเลือกตั้งไม่ได้มีการแบบว่าอะไรนะใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเขามาจากการเลือกตั้งนะเขามาจากการเลือกตั้งนะประเทศไทยเขาก็อ้างเขามาจากเลือกตั้งนะจากการเลือกตั้งเขาเขมรก็มาจากเลือกตั้งไม่ใช่ DNA เขมรก็มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมอย่างปูตินก็มาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งจากพวกฝ่ายค้านติดคุกกันหมดใช่ไหมทั้งปูตินทั้งเขมรในฝ่ายค้านติดคุกเรียบเลยติดคุกเพียบเลยใช่แล้วก็บางแห่งก็ฝ่ายค้านยุบด้วยใช่แล้วสื่อมวลชนก็มาให้ออกข่าวที่ไหนนะถึงยุบบางแห่งอ่ะประเทศที่จะเป็นมหาอำนาจประเทศบ้านเราอาจจะเรียนแบบอาจจะโดนยุบเหมือนกันผมพอเข้าใจแล้วว่าประเทศที่มหาอำนาจเขามายุบพรรคการเมืองกันนะไม่เคยได้ยินไม่มีประเทศที่จะเป็นมหาอำนาจนี้เขาต้องไม่ยุบพรรคการเมืองที่ไปเสนอแก้กฎหมายว่าคุณจะแก้กฎหมายข้อนี้ไม่ได้นะเอ๊ะแต่ประเทศที่มีกำลังทหารเอาเรื่องความมั่นคงเป็นหลักนะอันนี้เป็นมหาอำนาจได้ไหม
ไม่แน่นะประเทศเราจะเข้าขายคือยิ่งนี่จะเอากองทัพมาใช้มาตรฐานกองทัพมาเป็นมาเขาก็มีปืนมีอำนาจเรือดำน้ำคุณยังไม่มีเลยมีแต่ไม่มีเครื่องมีเรือดำน้ำแต่ไม่มีเครื่องไม่มีครับไม่เครื่องนี่เป็นของจีนไม่ได้ก็ของเยอรมันคุณอย่าเอาเรื่องกองทัพเพราะว่าเครื่องบินคุณก็สู้เขาไม่ได้เรือดำน้ำคุณก็ยังไม่มีมีก็ไม่มีเครื่องแต่ผมมีแล้วคุณก็ยังเกณฑ์ทหารอยู่แต่ผมมีอำนาจไงผมทำให้คุณต้องเป็นทหารได้ผมทำให้คุณต้องฟังผมได้ประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่เกณฑ์ทหารกันแล้วนะไม่ก็สารสมัครทั้งนั้นแหละแล้วเขาก็ไม่เอาเกณฑ์ทหารเนี่ยไปละซักกางเกงในให้ภรรยานายพลใช่ไหมผมจำเรื่องอยู่เรื่องนึงที่ผมอ่านในหนังสือพิมพ์นะพอแมคคาร์นี่พอแมคคาร์นี่เดอะบิทเทิลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าอังกฤษยังเกณฑ์ทหารอยู่นะตอนนั้นไม่เกิดเดอะบิทเทิลไม่เกิดใช่เดอะบิทเทิลไม่เกิดใช่แล้วเขาก็ผมก็ดูคลิปที่เขาพูดด้วยเขาพูดเห็นชัดว่าเขาพูดจริงคือตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองลงมาหลังจากสงครามสงบแล้วเนี่ยประเทศอังกฤษก็ยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารให้ใช้อาสาสมัครใช่ไหมตอนนั้นอ่ะไอ้พวกนั้นกำลังเป็นหนุ่มเลยนะไอ้ริงโก้ไอ้พอยังเด็กมากจอห์นเลนนอนเนี่ยมันกำลังเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ไปรวมตัวกันจัดวงดนตรีเล่นดนตรีกันนะไปที่ฮามบงฮามบูอะไรถ้าตอนนั้นถูกเกณฑ์ทหารนะต้องเป็นทหารไม่มีคือบอกว่า The Beatles ยังไม่เกิดและยังไม่เกิด Cultural Revolution by The Beatles ไม่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติโลกมันจะไม่เหมือนวัฒนธรรมแบบเป็นอย่างที่เราเห็นโลกจะไม่เห็นแบบนั้นจะไม่เกิด The Beatles ถ้ายังมีการเกณฑ์ทหารในประเทศอังกฤษนั้นผมจำนี่มันก็ดีนะประเด็นนี้ดีตกลงของไทยเราเนี่ยเป็นมามหน้านี่ต้องเลิกเกณฑ์ทหารหรือเปล่าคุณถามคุณสุทินคลังแสงนะถามคุณสุทินเหรอต้องรอถามคนใหม่ดีกว่ามั้ยเอ้ยมหาอำนาจเขาเล่นเปลี่ยนรัฐมนตรีง่ายๆอย่างนี้เหรอไม่รู้แต่ของไทยที่จะเปลี่ยนได้แน่จะรอถามคนใหม่ให้นะว่าจะเลิกเกณฑ์ทหารหรือเปล่าอันนี้พูดอย่างประเทศโลกที่3เลยนะเนี่ยไม่ใช่มหาอำนาจเลยนะโลกที่3ก็เปลี่ยนกันง่ายๆอย่างงี้มันเปลี่ยนด้วยคนที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเปลี่ยนง่ายๆงั้นเลยเหรอเขาทำได้มีสิทธิ์มีคนเขาทำได้เหรอผมเปลี่ยนได้ตามที่ผมต้องการเพราะผมมันก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยไงไม่อยู่กับร่องกับรอยมันไม่อยู่กับร่องกับรอยไงมันต้องมี consistency ไงใช่ไหมมันต้องมีร่องแล้วต้องมีรอยรอยมันต้องมีหลักการบางอย่างใช่ไหมหลักการมาตรฐานการครองตนของความเป็นมหาอำนาจหลักการครองตนคำนี้ดีมากมาตรฐานการครองตนของความเป็นมหาอำนาจของความเป็นมหาอำนาจดังนั้นถ้ามาตรฐานการครองตนพูดอะไรระวังตัวครับถ้าคุณไม่ใช่หน้าที่คุณอย่าพูดและถึงแม้คุณจะมีอำนาจคุณก็ไม่ต้องแสดงออกอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าอยู่ในร่องในรอยมาตรฐานการครองตนตอนนี้มันไม่มีใช่เปล่าใช่ฮะคุณอย่าเป็นมหาอำนาจคุณต้องครองตนให้ดีอยู่ในร่องในรอยมีนิติรัฐมี rule of law แล้วก็ต้องมีมารยาทนี่พูดถึงประเทศอะไรนะก็นี่พูดถึงมหาอำนาจประเทศนี้ประเทศไทยนี่แหละเราอยากเป็นไงเหนื่อยมากเลยไม่แต่มันเป็นความฝันที่ผมได้ยินรัฐบาลชุดนี้อยากเป็นโน่นเป็นนี่แม้กระทั่งเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยคุณได้ยินคุณจุลพันธ์ใช่ไหมใช่ครับรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าอันนี้เป็นอันแรกของโลกนะมหาอำนาจของโลกทำเรื่องอะไรยากต้องทำให้ได้บอกว่าที่จะแจกดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยรัฐมนตรีช่วยคลังเราบอกว่าอันแรกของโลกเลยนะโอ้ถ้าสำเร็จเป็นมหาอำนาจเลยนะนี่ไงใช่ไหมนี่ไงเพราะคนอื่นไม่มีใครทำเนี่ยนี่ไงคนอื่นไม่ทำเหรอคนอื่นผมไม่เคยได้ยินไม่ทำหรือไม่คิดจะทำไม่รู้มันถูกหลักการไหมมันร่องกับรอยมันมีมาตรฐานอะไรบางอย่างใช่ไหมยังไม่ถ้าทำได้นะถ้าทำได้นะจะกลายเป็นมหาอำนาจไหมจะกลายเป็นโมเดลของไทยผมสงสัยว่าทำไปทำไมไม่ไม่ตอบคำถามหรือทำไปทำไมผมยังงงอยู่ว่านี่ยิ่งใหญ่จริงๆหนักไปเลยผมก็นึกว่าเขาจะมีมารยาทมีร่องรอยนะอันนี้หนักเลยเล่นเขาอย่างนั้นเลยเหรอมันเซิร์ฟเพอร์เพสอะไรตรงไหนมันยังอธิบายเซิร์ฟเพอร์เพสอะไรหมายความว่ามันจะไปตอบโจทย์อะไรก็นี่ไงก็เอาเงินลงเงินก็หมุนเวียนยังเป็นพายุของการหมุนเวียนเราสร้างระบบการเงินใหม่ใช่ไหมก้าวสู่โลกดิจิตอลไงเรามาทำได้ไงแล้วก็กระตุก
เศรษฐกิจให้ขึ้นปั๊มหัวใจไม่เข้าใจเหรอคุณอยู่อังกฤษคุณไม่เข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจประเทศคุณน่ะไม่ใช่มหาอำนาจแล้วต่อไปนี้ไทยจะเป็นแล้วผมงงเพราะเขาไม่ทำก็เลยไม่รู้ว่าเขาไม่ทำที่ไหนเขาทำแล้วทำได้สำเร็จไหมได้สำเร็จแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรไม่หลายประเทศเขาก็แจกเงินใช่ไหมช่วงโควิดใช่ไหมช่วงโควิดแต่เขาแจกไหมเขาไม่ได้แจกเขาตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรเฟโรคือแบบว่าผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยเขาไม่อยากให้ปลดคนงานออกใช่ไหมรัฐบาลรัฐมนตรีคลังซึ่งตอนนี้เป็นนายกแล้วนะตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีคลังเขาบอกว่าโอเครัฐบาลจะจ่ายให้ 80% ให้เลี้ยงคนงานไว้อย่าเพิ่งปลดออกแต่ว่าน่าจะจ่ายเงินเดือนให้ 80% นะฮะที่เหลือคุณต้องช่วยกันแบกหน่อยผู้ประกอบการเพื่อที่ไม่ให้ตกงานมหาศาลแต่เพราะว่าสั่งปิดนี่คือช่วงโควิดปิดนู่นปิดนี่จะไม่มีคนไม่มีงานทำไม่มีรายได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ความผิดของเขาอ่ะไม่ใช่ความผิดผู้ประกอบการเพราะรัฐบาลก็มาอุ้มไว้ก็ช่วงระยะเวลาสักปีปีกว่าหรือไงก็เฟอร์โรก็คือสักพักหนึ่งก็หลายประเทศก็ทำแต่นั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตแล้วมันมีวิกฤตการโควิดอันนั้นช่วงลุงตู่ก็ทำแต่ว่าไม่ถึงขั้นนี้เพียงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เขาบอกเป็นวิกฤตเพราะว่ามันโตต่ำฉะนั้นต้องแจกแต่เขาไม่ได้แจกเงินธรรมดาเขาแจกให้เป็นดิจิทัลวอลเล็ตใช่และเขาก็จะบอกว่าใช้อะไรได้ใช้อะไรไม่ได้แล้วเขาก็จะบอกว่าจะยังขึ้นเงินไม่ได้นะคุณต้องไปซื้อกับร้านเล็กยังไปขึ้นเงินไม่ได้ร้านเล็กต้องไปซื้อร้านใหญ่ครับเข้าระบบภาษีแล้วถึงจะเบิกได้มาอำนาจงงงงมาอำนาจงงผมก็ไม่เข้าใจผมยังนึกอยู่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยขยับใช่ว่าดอกเบี้ยมันแพงก็ทำไมไม่บอกให้สมาคมธนาคารบอกว่าลดดอกเบี้ยมาหน่อยไม่ได้เพราะแก๊ปมันต้อง 6-7% ไม่ได้แบงค์ชาติทั้งนั้นที่ลดดอกเบี้ยได้อ๋อคุณหมายถึงไอ้ธนาคารพาณิชย์อ๋อหมายถึงไอ้ช่องว่างตรงนี้ก็ปีที่แล้วบอกต้องกำไรตั้ง 2-3 อ๋อไม่ได้ขอความร่วมมือแบงค์ลดหน่อยธนาคารพาณิชย์ลดดอกเบี้ยลงสี่ไอ้พวกอสังหาได้ขยับใช่ไหมคนจะได้กู้เศรษฐกิจมันก็จะเบิกบานขึ้นมาเองเพราะว่ามีการลดดอกเบี้ยมันไม่ต้องไปกดดันแบงค์ชาติหรอกเพราะแบงค์ชาติมัน 2.5ก็ต่ำอยู่พอสมควรแล้วนะแล้วไอ้แก๊ประหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้วันนั้นผมดูคลิปอะไรมาลูกผู้ประกอบการมาบอกโอ้โหมันห่างกันมากเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ย้อนหลังกลับไปดูมันมีข่าวบอกว่าโอ้โหธนาคารพาณิชย์ประเทศไทยเนี่ยเมื่อปีที่แล้วกำไรเท่าไหร่200,000 ล้านแล้วถ้าเผื่อคุณลดแก๊ปไอ้ดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินกู้ลงนี่นะเศรษฐกิจมันก็เฟื่องฟูไปเองด้วยก็มีการอธิบายต้องมาแจกตังค์ใช่ไหมความเสี่ยงมันเยอะไอ้ NPL สูงฉะนั้นก็กันเอาไว้ก็ต้องกันเอาไว้กันไว้เผื่อพี่ฮะได้พูดNPL อะไรเนี่ยนะเขาก็คำอธิบายเขาแต่ว่าแน่นอนรัฐบาลน่ะจะต้องเป็นคนไปคุยว่าเออแล้วจะปรับยังไงเฉพาะกลุ่มไหมกลุ่มที่เขาลำบากแต่เขากำไรตั้ง 2-3 แสนล้านน่ะ200,000 ถึง200,000ล้านรวมกันทั้งระบบเกือบ200,000ล้านใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยแต่เวลาเขาเสี่ยงเนี่ยไปนะไม่รู้นี่คือเราจะอยู่ที่ว่าเราจะฟังเขาเชื่อไม่เชื่อแต่คำถามคือว่าทำไมไม่ทำเฉพาะกลุ่มล่ะช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเป็นเซกเตอร์ไปซึ่งตรงนี้แหละรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้พูดอะไรขอแจกเงินก่อนขอแจกดิจิทัลวอลเล็ตก่อนเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าคิดตามหลักการของประชาธิปไตยนะต้องเข้าใจเขาหน่อยเพราะเขาหาเสียงมาแบบนี้เขาต้องเดลิเวอร์ไงเขาต้องเดลิเวอร์ไงถ้าเขาไม่ทำก็ว่าทำไมคุณไม่ทำตอนที่คุณหาเสียงคุณไม่คิดก่อนเหรอเออนั่นแหละสิคุณไปมหาอำนาจคุณต้องคิดนะทำไปคิดไปทำไปคิดไปนี่ประชาชนเดือดร้อนนะเออมีคนได้มีประชาชนได้ใครได้คนเนี้ยคนที่จะได้บางคนก็ทำไปคนพัฒนาแอปอะไรเออคนพัฒนาแอปได้เท่าไหร่เราไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่บอกเลยนี่ใครทำแล้วทำไมไม่ใช้ไอ้ที่มีอยู่แล้วครับไอ้นั่นอ่ะเป๋าตังค์อ่ะเป๋าตังค์เขาบอกว่าเพราะมันไม่ดิจิทัลไลซ์ไม่ดิจิทัลไลซ์ใช่มันไม่ทันสมัยมันข้อมูลมันเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเราจะเป็นมหาอำนาจแล้วก็ดูเหมือนรัฐบาลจะพูดเรื่องนี้ตลอดเวลาเนี่ยเราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศไหนบ้างที่เราเอาเป็นตัวอย่างหรือเราคิดว่าเราจะแข่งกับเขาได้ชนะเอาใกล้ๆเราก็เดี๋ยวจะเป็นสิงคโปร์สิงคโปร์ไหมเออสู้ได้ไหมเราสู้ได้ไหมเราเขาเนี่ยเขาลีกวนยูเขียนหนังสือชื่อ from third world to first world ใช่ไหมโลกที่สามเป็นโลกที่หนึ่งเลยนะเขาเรียกตัวเป็นโลกที่หนึ่งเลยนะเราตอนนี้อยู่โลกที่ไหนเรากำลังผ่านพ้นจากการประเทศที่กำลังพัฒนาไปสู่ที่
ใกล้เคียงประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ไหมใกล้อยู่ครึ่งกลางๆใช่ไหมก็บอกติดกับอะไรนะกับดักกับดักอะไรนั่นแหละกับดักรายได้ปานกลางรายได้ปานกลางกำลังจะขยับตัวเอ๊ะเขาคงจะคิดว่ามันจะสามารถกระตุ้นระบบเศรษฐกิจด้วยระบบเงินดิจิตอลให้มันขยายตัวอย่างนั้นใช่ไหมเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าได้ก็บวกเท่าไหร่ 1% เท่านั้นเองเขาต้องการขึ้นไป 5% แต่ตอนนี้เราอยู่ที่ 2.7 ฉะนั้นต้องกระตุ้นเยอะหน่อยหน่อยทำไมสิงคโปร์ถึงก้าวเร็วกว่าเราแล้วทำไมตอนนี้ดูเหมือนเวียดนามจะมาแซงเราอันนั้นเราจะไปมหาอำนาจเราต้องดูซ้ายดูขวาเว้ยเอ็งอย่ามายุ่งนะเว้ยอย่ามาแซงนะเว้ยอ้าวสิงคโปร์มีอะไรที่เราไม่มีเวียดนามมีอะไรที่เราไม่มีเขาการศึกษาก็ดีนะสิงคโปร์นี่เดี๋ยวนี้ผมก็ได้ข่าวนะว่าเวียดนามระบบการศึกษาก็ดีมากนะไอเดเรตติ้งอะไรนะพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าก็ดีขึ้นเยอะเลยนะเออแล้วทำไมของเราสู้เขาไม่ได้ไม่ใช่ผมถามแบบรัฐบาลไทยนะประเทศเล็กสิงคโปร์ประเทศเล็กมันง่ายปกครองง่ายปกครองง่ายแล้วเวียดนามอ่ะเวียดนามก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเราเท่าไหร่เวียดนามต้อง70 ล้านอ่ะก็ยังโอเคไงเวียดนามใหญ่กว่าเราทำไมแล้วคุณเล็กคุณบอกเขาเล็กอันนี้ใหญ่ทำไมเขาได้ดีกว่าคุณไม่ได้บอกว่าดีกว่าเขาตามหลังเราที่ผมอยากโอ้โหนี่คิดพวกเขากางตัวเองขนาดนี้เลยวะทีนี้ถ้าเกิดอันละรัฐบาลไทยนะครับจะต้องชนะสิงคโปร์จะต้องทิ้งเวียดนามข้างหลังนะต้องทำอะไรบ้างโอ้เหนื่อยผมเหนื่อยอะไรบ้างช่วยจะเป็นหมาว่าต้องเหนื่อยหน่อยมันคงจะต้องใช้เวลาเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เพราะว่าอย่างเวียดนามเนี่ยระบบการศึกษาเขาพัฒนาขึ้นไปไกลกว่าเราแล้วนะแต่กว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เขาทำอะไรล่ะแล้วทำไมเขาไม่เหนื่อยอย่างที่คุณบอกเราก็เหนื่อยของเขาแต่ช้ากว่าเราอีกนะเขาสงครามกี่สิบปีอะเออใช่อาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นก็ได้มั้งเพราะว่าเขาเหนื่อยยากอ่ะเขาต้องต่อสู้ไงสตรัคเกิลไงใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่ามีแรงอะไรนะผลักดันดรีฟผลักดันประเทศเขาให้ก้าวไปข้างหน้าเขาต้องอยู่สุขสบายในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่ต้องเหนื่อยมากได้เงินมีในกระเป๋ามีเงินด้วยเขาบอกนะวอลเล็ตมาแล้วเว้ยใช่ไหมในน้ำมีปลาในนามีข้าวในกระเป๋ามีตังค์เขาบอกมีแน่ป่าววอลเล็ตเนี่ยมีแน่เดี๋ยวมาเวียดนามเขาต่อสู้ตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสยึดครองแล้วก็สงครามเวียดนามที่อเมริกันมาถล่มที่เมืองนี้อาศัย B-52 จากอู่ตะเภาไปถล่มตั้งเยอะแยะครับก็เขาก็แบบถูกอะไรนะแรงกดดันก็ต้องต่อสู้ต้องสตรัคเกิลความเหนื่อยยากของเขาแล้วก็เขาเหมือนกับว่าต้องเอาชนะประเทศอื่นได้ไงแรงดรายฟ์มันเยอะไงใช่ไหมของเราเป็นประเทศที่เราบอกว่าเราภูมิใจมากที่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเราสบายทุกอย่างมีในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วทำไมเราก็เราพูดซ้ำๆแบบนี้ไงพูดซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ไปไหนเชื่อเราเชื่อจริงๆพูดมันเชื่อเราไม่ได้ถูกอะไรนะกดดันถูกทำให้เราต้องยากลำบากต้องต่อสู้ทำให้เราจะต้องผงาดขึ้นไปตอนแรกๆในสิงคโปร์ก็แทบจะไม่มีอะไรนะไอ้เกาะตรงเล็กตรงนั้นไม่มีอะไรเลยนะแล้วทำไมมันพัฒนาไปได้เร็วขนาดนี้ถูกมาเลเซียเตะออกมาด้วยยังไม่ร่วมกับเขาก็ตกแต่มาลีกวนอยู่ต้องร้องไห้หน้าทีวีเลยบอกเนี่ยผมไปทำไม่สำเร็จเราจะไปร่วมมาเลเซียเป็นมาตอนนั้นมาลายาใช่ไหมก็จะเป็นมาเลเซียมาเลเซียบอกไม่เอาเองเก่งเกินไปทะเลาะกันไปเดี๋ยวเองฉลาดเกินไปเองกลับไปโอ้โหกำลังเหลือแต่เกาะแล้วทำไมเขาถึงสร้างได้อะเขาอยู่กับร่องกับรอยไหมเขาคงหนึ่งอันที่หนึ่งเขาคงมีหลักเขามีอะไรชายนิ่งไลท์ใช่ไหมเขามีจุดเป้าจุดนำจุดนำมีแสงนำทางแสงนำทางส่วนหนึ่งเมื่อกี้พี่สมชายพูดถึงเรื่องการศึกษาแล้วแต่เพราะสิงคโปร์หรือเวียดนามทุ่มการศึกษาด้วยใช่ของไทยแล้วทำไมการศึกษาเป็นลำดีกระทรวงศึกษาเนี่ยนะกระทรวงแบบถ้าเราจะเป็นหมาอำนาจกระทรวงศึกษาต้องเป็นยังไงวะรัฐมนตรีศึกษาต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีก่อนหรือเปล่าก็ถามผมไม่รู้ไม่ให้คุณพูดเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็ไปแล้วไงไม่มีใครว่าเลยไอ้เราสองคนพูดเนี่ยจะหาว่าน่าดูนะอะไรเงี้ยก็เห็นรัฐมนตรีศึกษาบอกว่าเราต้องเอาแบบเกาหลีเหนือไม่ใช่เหรอเขาจะเจริญแบบเกาหลีเหนือแทนที่จะเจริญแบบเกาหลีใต้นะกลับไปเจริญแบบเกาหลีเหนือสะท้อนมุมมองกันนี่มันก็สะท้อนแล้วว่าระดับการศึกษาเราอยู่แค่ไหนระดับรัฐมนตรีศึกษายังบอกว่าไปเรียนแบบเกาหลีเหนือเนี่ยนะสุดยอดเลยทำไมไม่เรียนแบบเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยแกคงไม่เคยไปแกคงไม่เคยศึกษาอะไรเกาหลีใต้หลังเหตุการณ์ที่กวางโจวใช่ไหมกวางจูกวางจูอัพไรซิ่งอะไรพวกนี้นะ
ใกล้ๆกับ14ตุลาของเราอ่ะใช่ใช่ไหมใช่ตอนนั้นเองแล้วตอนนั้นเนี่ยเราใครที่เคยไปเกาหลีใต้เนี่ยนะมันจนกว่าเราอ่ะจนกว่าใช่จนกว่าเรากลับมาบอกไต้หวันเกาหลีใต้แม้กระทั่งญี่ปุ่นนะหลังสงครามโลกนะก็แย่กว่าเรานะแล้วทำไมหลัง14ตุลาหรือหลังกวางโจวมันเกาหลีใต้มันถึงได้พูดแล้วเราทำไมเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวก็ยึดอำนาจเดี๋ยวก็ยึดอำนาจกลับมาที่ก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยใช่ไหมเพราะเกาหลีใต้เนี่ยพอชุนดูวานหมดไปแล้วนะทหารก็ออกจากไปเลยไปเลยก็การเมืองก็อยู่ในมือของขบวนการประชาธิปไตยก็ต่อสู้กันไปพรรคการเมืองต่อสู้เอาไอเดียมาสู้กันเอาไอเดียมาสู้กันก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะขึ้นมาบางคนก็คอร์รัปชันไปรับเงินซัมซุงไอเดียก็ยังไม่มีเพราะอะไรซะอะไรก็มีแต่ว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วเอาการเมืองออกจากทหารเอาทหารออกจากการเมืองสิเอาการออกจากทหารก็ได้ได้ใช่ไหมก็เลยเหมือนกันเหรอไม่พิสูจน์อินโดนีเซียก็เป็นไงอินโดนีเซียหลังจากไอ้ต้มยำกุ้งของเขาอะทหารเจ๊งเพราะว่าภาพซูฮาโตเนี่ยต้องถูก MD กรรมการผู้จัดการของ IMF ยืนทำท่าอย่างนี้จำได้ไหมแล้วซูฮาโตต้องยอมเซ็นยอมเซ็นติมอบอธิปไตยทางการเงินการคลังให้กับ IMF เลยภาพนั้นน่ะประชาชนอินโดนีเซียบอกหมดท่าแล้วทหารเองปกครองประเทศไม่เป็นเองไม่เข้าใจเศรษฐกิจเองมาเจอวิกฤตนี่เองเจ๊งเลยเจ๊งใช่ฉะนั้นถอยกลับไปแล้วเขาก็ยอมทหารก็ยอมรู้ว่าตัวเองถ้าอยู่ต่อก็ลำบากแล้วก็เลยถอยแล้วก็เป็นการเริ่มการปฏิรูปของเรายังไม่ได้เริ่มตรงนั้นด้วยซ้ำไปวันนี้ถ้าเราคิดว่าหลัง14ตุลามาเนี่ยแบบเกาหลีใต้เนี่ยแล้วเหตุการณ์ประเทศไทยผมว่าเราก็เคียงบ่าเคียงไหลไม่แพ้สิงคโปร์นะ GDP ก็ไม่แพ้สิงคโปร์นะใช่ตอนนั้นเราก็อยากเป็นเสือตัวที่5ไงใช่เสือตัวที่5กลายเป็นแมวเชื่อมๆตัวที่1แมวตัวที่1ก็เพราะว่าเราไม่ทำอะไรใหม่เลยเราก็แบบสบายๆแล้วก็ต้องโทษเบิร์ดที่ร้องเพลงนี้สบายสบายเพลงนี้ทุกคนร้องชอบมากแล้วก็สบายไปเลยคือไม่คิดอะไรละกูบ้านกูอยู่สบายมีกินฉะนั้นไม่น่าไม่น่าไม่น่าใครทำงานขยันนะใครซื่อตรงนะครับใครไม่รู้จักศรีธนชัยนะเฉยเป็นคนไทยยังไงอ่ะคุณมีไหมลูกชายนะกลับมาถึงด่าพ่อว่าทำไมพ่อฝากให้ลูกไปโรงเรียนนั้นไม่ได้เพื่อนนะพ่อก็ฝากไปเสร็จแล้วน่าเลยพ่อนี่ไม่มีเส้นเลยเหรอไม่มีระบบการถามเลยนะแย่มากเลยพ่อไม่มีสายด่าพ่ออีกเว้ยพ่อไม่เล่นเส้นนี่ลูกด่าพ่อค่านิยมสังคมแต่เป็นขนาดนี้นะฉะนั้นคุณจะเป็นมหาอำนาจได้ไหมต้องเปลี่ยน mentality เปลี่ยนเขามีระบบเส้นสายฝากฝังกันไหมประเทศมหาอำนาจเนี่ยตรงไหนบ้างอ่ะตรงไหนผมไม่อยากรู้ผมเห็นคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศไม่เห็นก็ต้องมีเส้นสายอะไรพวกนี้ก็เมื่อริโทเคซี่มาริโทเคซี่ใช่ไหมแล้วเขาลูกของอดีตเจ้าใต้อนานิคมลูกของลูกทาสเขาขึ้นมาด้วยฝีมือของตัวเองด้วยลำแข้งของตัวเองขึ้นมาได้มันเป็นสังคมที่เปิดกว้างให้คนเหล่านี้สามารถที่จะขึ้นไปสู่ความเป็นผู้นำประเทศได้นี่คือความเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วถ้าคุณเล่นเส้นขึ้นมาประชาชนก็ไม่รับคุณไงครับแล้วถ้าคุณเป็นมหาอำนาจนะคุณไม่ใช่อ้างว่าคุณเป็นลูกใครแล้วคุณขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะคุณต้องพิสูจน์ฝีมือคุณต้องพิสูจน์ฝีมือคุณต้องบอกว่าสร้างเนื้อตั้งตัวยังไงขึ้นมาไปเริ่มทำงานจากต้องสู้อุปสรรคพิสูจน์ความสามารถขึ้นมาเขาถึงยอมรับคุณแต่ถ้าสังคมจะยอมรับเพราะว่าเขามีเงินมี DNA DNA เขามีตังเขามีเนี่ยรู้ไหมว่าลูกใครคุณไม่ยอมรับได้ยังไงเนี่ยคงมาอำนาจคงยากว่ะผมต้องบอกว่าโอบามาเนี่ยมันมี DNA อะไรแบบไหนหรือไอ้ริชี่สุนัขมัน DNA แบบไหนใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับ DNA เลยนะแต่ผมมองยิ่งประชาชนก็ต้องแบบก็ต้องตระหนักเหมือนกันนะคือว่าจะง่ายๆสบายๆใครทำอะไรก็ได้อะงั้นคนที่บอกว่าจะเป็นมหาอำนาจแต่ว่าเฮ้ยสั่งประชาชนอยากใช้ว่ากดหัวแต่ว่ากดหัวกดหางด้วยได้กดหัวกดหางเงียบก็คือถ้าประชาชนไม่ตื่นตัวหรือไม่รู้สึกแสดงออกซึ่งอำนาจมันก็ก้าวสู่มหาอำนาจยากเหมือนกันนะก็แสดงออกแล้วไงแต่คุณไม่ฟังแสดงออกแล้วคุณก็บอกว่าพวกคุณไม่เข้าใจคุณเนี่ยวิจารณ์เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตคุณไม่เข้าใจเรื่องงบประมาณคุณเนี่ยอยู่หอคอยมาค
คุณไม่เข้าสนใจความลำบากของประชาชนคุณไม่เข้าถึงเหมือนพวกเราคุณไปเดินตลาดแล้วยังใช่ปะใส่บ็อกเซอร์ไปเดินตลาดใส่บ็อกเซอร์ใส่บ็อกเซอร์ใส่ขวาซึ่งสงครามด้วยใช่ไหมฉะนั้นความใฝ่ฝันที่อยากเป็นมหาอำนาจของไทยเนี่ยความจริงดีนะทะเยอทะยานนะนายกชอบใช้คำนี้นะทะเยอทะยานเราต้องมีความแกคงมาจากคำว่าอะไร ambitious ambitious ต้องมี ambition นะดีนะแต่ทะเยอทะยานเสร็จอยากเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยนะแล้วมีศักยภาพข้างล่างยังไงเริ่มต้นยังไงเด็กเวียดนามแข่งพิซซ่าเก่งกว่าเด็กไทยตอนนี้อยู่บวยแล้วมั้งพิซซ่าล่าสุดใช่ไหมแล้วไอ้สิงคโปร์มันเก่งตรงไหนวะแล้วมันคนก็น้อยกว่าเราเยอะมันสอบพิซซ่ามาอันดับต้นๆตลอดอ่ะมหาวิทยาลัยมันก็ตอนนี้ไต่เต้าขึ้นไปแซงไทยไปไม่รู้กี่สิบเท่าแล้วนะเวียดนามก็แซงแล้วนะมหาวิทยาลัยฝากเด็กไม่ได้ฝากมหาลัยแบบนั้นฝากเด็กไม่ได้ฝากเด็กไม่ได้มหาลัยแบบนั้นฝากเด็กพ่อใหญ่ขนาดไหนก็ฝากไม่ได้ไม่ได้เออพี่สมชัยนะที่เป็นสื่อมวลชนแล้วก็สายตากว้างไกลเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยเขามองไทยยังไงภาพลักษณ์ที่คนมองมาตอนนี้เขากำลังมองไทยแบบโอ้โหมันเป็นอะไรนะประเทศที่อะไรนะมีเทศกาลสงกรานต์มหาสงกรานต์เป็นแหล่งที่เป็นสถานที่ควรจะไปเที่ยวเป็นฮอลิเดย์เดสติเนชั่นสนุกสนานมากดีจังมาดีๆก็เป็นมหาอำนาจทางสงกรานต์เป็นมหาอำนาจทางเป็นฮอลิเดย์เดสติเนชั่นแล้วมองยังอีกแต่ถ้าผมมีเงินเป็นแสนๆล้านผมจะมาลงทุนเนี่ยผมคิดถึงประเทศอื่นก่อนใช่ป่ะใช่คิดถึงทำไมอ่ะเพราะมันไม่มีรูปรองไงโอ้โหนี่พูดแรงไปป่ะพูดแรงไปป่ะไม่พูดรายการนี้ไม่มีแรงเกินไปพยายามจะมีก็แล้วกันนะอันนี้เรื่องจริงไม่มีรูปรองคือไม่รู้กติกาคือกติกานี่ต้องใช้กันทั่วไปหมดไม่ใช่เฉพาะคนบางคนหรือไม่ไม่มีการเลือกปฏิบัติไงไม่มีหลายมาตรฐานหมายความว่าไงถ้าจะไปลงทุนประเทศไทยเนี่ยต้องไม่ใช่หลักเดียวกันเหรอผมเคยได้ยินแต่บางคนแบบว่าเอ้ยฐานไทยรัฐบาลตอนช่วงที่อยู่ในอะไรนะปกครองด้วยระบบคสช.ตอนนั้นเคยคสช.คสช.อยู่ๆวันดีคืนดีก็ไปยึดสัมปทานเหมืองแร่อะไรแล้วก็โดยไม่ผ่านกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายคือใช้อำนาจพิเศษอันนี้พอไปขึ้นอนุญาโตตุลาการไปแพ้เขาใช่ไหมเพราะเราไม่แล้วตอนนี้ก็ต้องประดีประดอมนะตอนนี้ไปต่อรองใช่ไหมแย่กว่าเก่าอีกแต่ตอนนี้คุณเศรษฐาก็บอกนี่ไงก็เปิดกว้างแล้วมีกฎเกณฑ์ชัดเจนนะคุณจะมาเทสลาจะมาลงทุนก็มาสิแต่ว่าการงานจะมาสิมาตรฐานเดียวกันนะแล้ววันดีคืนดีไปยึดนู่นยึดนี่เขามันไม่คือการที่เรามีภาพที่บอกว่าน่าเที่ยวนะอาหารอร่อยนี่โอเคดีนะแต่ประเด็นคือว่ามันไม่พอท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่พอเราต้องการเงินลงทุนต่างชาติเราต้องการให้คนมีความรู้สึกว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยเล่นก็สนุกมาลงทุนก็ดีก็ดีและมาใช้ชีวิตในลักษณะที่รู้สึกว่ามี rule of lawปลอดภัยเป็นธรรมยุติธรรมไม่โดนกลั่นแกล้งเนี่ยมันยังห่างไกลมากฉะนั้นเนี่ยต้องฟังคุณสมชัยว่าแล้วเราจะทำอย่างไรเพราะว่าแค่ภาพดีซีซันแอนด์แซนใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่มีว่าแล้วถ้ามีเงินลงทุนเนี่ยทำไมเธอไปเพื่อนบ้านฉันทำไมไม่มาที่นี่หรือว่าเราไม่มีแล้วก็คอร์รัปชันล่ะเป็นไงใช่คอร์รัปชันเราก็เป็นอยู่ในระดับต้นๆเนี่ยเวลาเขาจับแรงกิ้งนะต้นๆกันไหนอันไหนที่น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือระดับต้นๆคือคอร์รัปชันเยอะคืออยู่ใกล้ๆกับไอ้ PM 2.5 ที่เชียงใหม่ใช่ไหมที่เชียงใหม่อันดับหนึ่งเลยมันขึ้นอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วของเราคอร์รัปชันเนี่ยเราจะไต่ไปเรื่อยจนลดลงนิดนึงแล้วก็ไต่ขึ้นไปอีกเพราะว่ามันไม่มีร่องกระรอยอย่างว่าเพราะว่าอะไรวะไอ้หมูเถื่อนครับทุนสีเทาทุนสีเทาบอลซื้อขายตำแหน่งตำรวจตอนนี้ลบเป็นเลขเลยใช่ไหมที่ตำรวจตำรวจเบอร์หนึ่งมาเลขหนึ่งไปสองยังโดนย้ายเลยอ่ะคุณให้คนต่างประเทศเขาจะเข้าใจไงว่าเฮ้ย police chief อยู่ตำรวจเบอร์หนึ่งของอยู่เนี่ยกับเบอร์สองนี่โดนย้ายมีข้อสงสัยเรื่องไม่ค่อยถูกต้องนักเหรอเฮ้ยแล้วตำรวจที่เหลือทำไงอ่ะไม่ใครรู้สึกอายเลยนะรัฐบาลไม่รู้สึกเดือดร้อนนะมันมีปัญหาเรื่องไอ้อะไรนะ credibility นะของการบริหารประเทศความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือนะ trustworthiness ของเรามันมีปัญหา rating เนี่ย
ถ้าเรามีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือเรื่องความไว้วางใจนี่นะไม่มีใครอยากจะมาลงทุนอ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะโดนอะไรเข้าไปบ้างใช่ไหมแล้วนายกบินไปนายกบินไปช่วยเองนายกไปที่หลายประเทศไม่น่าเชื่อถือหรอนายกบินไปขอเจอซีอีโอกินข้าวจับมือถ่ายรูปนี่ไม่น่าเชื่อถือหรอนายกจะสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ตามหลักการหรือเปล่าเวลาถ้าเกิดมีการร้องเรียนขึ้นมาหรือถ้าเขาถูกรังแกขึ้นมาโดยผิดหลักการของรูอัปรอเนี่ยแก้ได้ไหมนายกแก้ได้นายกจะคุณชวนเข้ามาครับแต่คุณบอกว่าเศรษฐกิจคุณกำลังเจ๊ง สองมาถึงเจอคอร์รัปชันนายกแก้ก็ได้นายกรับรองได้ไหมว่า no corruption at all I can promise you มันต้องแบ่งภาคฮะยังไงวะไอตอนที่บอกเศรษฐกิจกำลังเจ๊งเนี่ยผมพูดกับประชาชนคนไทยแต่คนอื่นไม่ได้ยินเหรอไม่รู้แต่ผมไปต่างประเทศผมบอกว่าเศรษฐกิจกำลังดีมาลงทุนน่าลงทุนชวนลงทุนถึงเวลาการลงทุนแล้วมาเถอะแล้วคุณนึกว่าคุณนายจะไปคุยด้วยเขาไม่ได้อ่านติดตามข่าวอ่ะมันไม่มี consistency ไม่มีความต่อเนื่องความต่อความอะไร consistency แปลว่าจะร่องรอยอะไรร่องรอยนี่แหละไม่อยู่กับร่องกับรอยผมชอบจริงตกลงหมายความว่านายกไปชวนเขาเนี่ยดีนะดีคักนะครับแต่คุณสมชายถามว่าแล้วเขาเข้ามาแล้วเนี่ยนายกรับรองเขาได้ไหมรับรองได้ไหมออกไปโรงงานเนี่ยนะจะมีใครไปขอถ่ายเงินไหมแล้วไปกองอยู่ไหมเข้ามาก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาเฮ้ยได้เหรอจริงจริงมาก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาคุณมาไม่ก่อนไหมมาดูที่มันหน้ามันคงแค่ไหนทำไปแก้ไปผมเคยได้ยินพี่สุชัยของอาจารย์คดินท่านอดีตนายกคึกฤทธิ์ท่านเคยพูดว่า the best system money can buy ประเทศจำได้ไหมนายกคึกฤทธิ์ตอนนั้น the best system money can buy ประเทศไทยแปลว่าประเทศไทยนี่ดีมากครับเรามีระบบดีที่สุดเลยครับเท่าที่เงินจะซื้อได้โอ้โหตอนนั้นพูดแรงมากเลยท่านนายกแต่มันยังจริงถึงกว่านี้เปล่ามันยังเป็นจริงถึงทุกวันนี้ใช่ไหมหรือยังไงตั้งแต่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์เสียไปแล้วนี่กี่ปีแล้วก็ใช้ได้ก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะก็เพราะว่าการเมืองเราอ่ะมันคือเงินการลงทุนของนักการเมืองเข้ามาที่ได้ตำแหน่งเนี่ยมันคือเงินฉะนั้นการเมืองคือ investment อย่างหนึ่งการลงทุนเพื่อให้ได้ return ผลตอบแทนมาฉะนั้นทุกเกมทุกกติกาที่วางโดยรัฐบาลที่เข้ามาด้วยอำนาจและเงินก็จะต้องเป็นตัดสินด้วยเงินอยู่ให้อะไรเราอยู่ให้อะไรเราผมให้หลักประกันนี้ได้ไหมหลักประกันรู้อับรองเราประเทศไทยนะ มันต้องมีรู้อับรองเราคือมหาอำนาจในด้านการอนุรักษ์อำนาจทางการเมืองไม่เคยแปรเปลี่ยน ยังเหมือนเดิม50ปีเหมือนเดิมทุกวันนี้เหมือนเดิมแล้วคนที่14ตุลามาก็ยังแบบเดิมใช่คนที่มีอำนาจทุกวันนี้ก็ยังไม่แปรเปลี่ยนแถมเราสามารถที่จะจับมือข้ามขั้วระหว่างคนที่คิดเหมือนเป็นระบบเดียวกันได้ถ้าคุณมั่นใจว่ามากับเราอยู่แน่ไม่มีใครมาแย่งอำนาจไปได้พอไหมแค่นี้พอไหมคุณนักลงทุนต่างชาติคุณพอใจไหมซัมซุงไม่เกิดในประเทศนี้ไม่เกิดที่เกาหลีใต้ไม่เกิดที่เกาหลีใต้แต่ซัมซุงไปเวียดนามซัมซุงเนี่ยแต่ซัมซุงไปเวียดนามซัมซุงไปอินโดนีเซียทีมคุกเพิ่งมาใช่ทีมคุกเนี่ยแอปเปิลไปเวียดนามเสร็จบินไปอินโดแล้วก็บินไปสิงคโปร์ทำไมไม่แวะประเทศไทยเราไม่จะเป็นมหาอำนาจแล้วทำไมคุณไม่มาเพราะอะไรอ่ะลองวิเคราะห์ขาดความเชื่อมั่นเพราะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านเป็นนายกที่มีอำนาจเต็มจริงๆหรือเปล่าโอ้คุณพูดนี่คุณคิดเองหรือว่าต่างชาติคิดเพราะว่าที่ท่านนายกไปบอกว่าท่านส่งเทสลาอะไรจะมาลงทุนเนี่ยเขาพูดจริงๆหรือเปล่าหรือเขาแค่แบบพูดแบบมารยาทเอาใจมารยาทเอาใจหรือไม่เขาพูด interesting น่าสนใจน่าสนใจไม่ได้ลงไม้ลงมือขอบคุณที่นายกอุสามะใช่ไปสั่งทีมงานบอกจัดเตรียมกระบวนการหาวิธีการมาลงทุนในประเทศไทยเขาทำอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เขาจะสั่งศึกษาศึกษาไทยแลนด์ด้วยว่ามันคุ้มไหมและเปรียบเทียบกับประเทศแถวนั้นด้วยใช่ถ้าเราจะไปลงแถวนั้นเนี่ยไทยเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่เอาไว้เปรียบเทียบกันเอาไว้เปรียบเทียบพอเขาเปรียบเทียบจริงนี่มันมีหัวข้ออะไรบ้างล่ะหัวข้ออะไรล่ะ1อยู่ร่องกับรอยครับนะ2คอร์รัปชัน3ระบบราชการis of doing business ว่าความยากง่ายการเข้าไปทำธุรกิจเป็นยังไง4
politics politics เมื่อกี้ถามใครคือคนใครคือนายกจ่ายประเทศนี้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้วก็พออ่านข่าวต่างๆนะบอกเฮ้ยใครกันแน่ว่าที่ตัดสินใจคนนี้เหรอคนนี้เขาไม่ได้เป็นนายกนี่ครับแต่ลูกน้องบอกคนนี้เขาไม่ได้เป็นนายกแต่เขาใหญ่กว่านายกเฮ้ยมีด้วยเหรอมีใหญ่กว่านายกอีกเหรอมีนี่นี่ทีมคุกทีมคุกความจริงทีมคุกก็เจอนายกนะที่ไปซานฟรานซิสโกผมเห็นและนายกกลับมารายงานกับประชาชนด้วยว่าทีมคุกมาเจอผมบอกสนใจกำลังหา explore กำลัง explore ศึกษาศึกษามาความเป็นไปได้ความเป็นไปได้แล้วก็ยังบอกสิ่งที่คนไทยก็ไม่เคยรู้ทีมคุกบอกกับนายกว่าเมืองไทยเนี่ยมีโปรแกรมเมอร์ถึง 300,000 คนนะนายกยังบอกเออเราก็ไม่รู้คนไทยก็เออแสดงว่าทีมคุกศึกษาเรามากกว่าเรา รู้เรื่องไทยมากกว่าเราแล้วกลับมาเราตื่นเต้นมากแต่ก็ไม่เห็นรัฐบาลทำอะไรกับ 300,000 คนนี้1มีจริงหรือเปล่า2ถ้ามี 300,000 คนเขาอยู่ที่ไหนทำไมเราไม่รู้จักใช้เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยทำไมทีมคุกรู้แต่เราไม่รู้เออแล้วก็ต่อมาทีมคุกก็บินไปเวียดนามแล้วก็ไปลงทุนไปจอดป้ายที่นั่นเหรอแล้วถ้าผมไปเวียดนามผมก็จ้างไอ้ไทยโปรแกรมเมอร์เนี่ยมาทำงานที่ผมได้ใช่ใช่ใช่ไหมจ้างได้อยู่แล้วนับแสนคนเนี่ยมาทำงานผมไปสิงคโปร์ผมก็จ้างไอ้โปรแกรมเมอร์เก่งๆมาไทยไปได้เพราะว่าที่บ้านที่ไทยเนี่ยมันไม่มีโอกาสจ้างได้จากทั่วโลกเลยใช่ไหมก็จ้างได้หมดแต่ในการที่บอกว่ามีโปรแกรมเมอร์ไทย 300,000 คนไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมาลงทุนที่นี่นะเขาอยู่ที่ไหนก็ได้แต่เขารู้แล้วว่าทรัพยากรมนุษย์ของไทยที่ไหนบ้างตรงนี้ไงคือปัญหาว่าถ้าเราจะเป็นมหาอำนาจนะเราต้องให้คนไทยกลับมาคนไทยเก่งต้องมาอยู่ที่นี่ซึ่งตอนนี้ถ้าดูการเมืองอย่างนี้แล้วก็ดูว่าทุกอย่างมันคือ DNA นะถ้าผมเกิดมาเป็นเด็กต่างจังหวัดพ่อแม่ผมขายก๋วยเตี๋ยว DNA ผมจะเป็นเกษตรกรเกษตรกรผมจะอยู่ยังไงอ่ะผมจะโตได้ยังไงประเทศนี้ผมก็ต้องไปดูผมไปเรียนเมืองนอกเสร็จที่นี่ทำงานโอกาสดีกว่าทีมคุกอยู่ Apple ผมไปสมัครผมบอก I'm Thai from Thailand จ้างแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับไทยไม่เกี่ยวกับไทยเมื่อคนไทยที่เก่งไม่เกี่ยวอะไรกับไทยแลนด์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่หรือไม่จ้างสุทธิชัยเดี๋ยวไม่ได้จ้างไทยแลนด์ตราบเท่าที่เรายังไม่สามารถดึงให้คนไทยกลับมาคนไทยต่างชาติต่างประเทศอยู่เก่งเยอะมีเยอะแยะเยอะเยอะมากนะไปอยู่ Microsoft บางคนผมได้ยินชื่อคนไทยอยู่นะอยู่ Microsoft นะ Microsoft Apple Amazon เนี่ยมีอยู่มากมายแต่ทำไมเขาไม่กลับบ้านถ้าเราเป็นมหาอำนาจเขาจะกลับไหมกลับไหมถ้าเราเป็นมหาอำนาจก็จะกลับไหมกลับสิครับถ้าประเทศไทยเป็นมหาอำนาจผมก็กลับมานะนี่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 แต่ผมแก่เกินแก่ถ้าเราเป็นมหาอำนาจทางคาสิโนเนี่ยต่างชาติจะมาเป็นมหาอำนาจอย่างหนึ่งใช่ไหมถูกที่ต่างชาติจะมาเป็นมหาอำนาจอย่างหนึ่งเลยใช่ใช่ใช่คนคนมาบ้านไหมมีคาสิโนแล้วเป็นมหาอำนาจงั้นมาเก้าก็เป็นโคตรมาบ้านใช่ไหมเซียนูวิวก็เป็นมหาอำนาจใช่ไหมเซียนูวิวอ่ะหรือว่าตรงชายแดนอ่ะตรงชายแดนโกก้างโกก้างโกก้างก็เป็นมหาอำนาจสิไม่ใช่ไม่ใช่การมีคาสิโนนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความเป็นมหาอำนาจของคุณเลยคุณเพียงแต่ทำตามคนอื่นเขาแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำได้ดีเท่าเขาหรือเปล่าแล้วคุณจะคอนโทรลควบคุมได้ไหมแต่เราอยู่กับร่องกับรอยได้ไหมถ้าคุณเป็นคาสิโนคุณบอกเด็กก็ไม่ให้เข้าครับเงินสีเทาก็ไม่ให้เข้าคนเข้าเข้ายากหน่อยเอายาค้ายาเสพติดเอาไปเข้าบ่อนเพื่อจะไปฟอกก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมพอถึงเวลาจริงๆก็เข้าได้ มันมีวิธีแบบที่บอกว่าเป็นในสีถนนชัยใช่ไหมแบบไทยๆไงแบบไทยๆไงมันก็เลยแบบมีปัญหาว่าเมื่อไรทำอะไรแบบไทยๆเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่มีมาตรฐานการครองตนที่เด่นชัดเนี่ยมันไม่สามารถเป็นมหาอำนาจได้คือผมว่าไอ้เราพูดภาษาไทยต้องระวังทำอย่างนี้แบบไทยเนี่ยโอเคแต่ถ้าบอกไทยเมื่อไหร่ไม่สองคนก็เพิ่มเมื่อไหร่แล้วก็เจ๊งไปนะมันทำไทยทำแบบนี้แบบไทยนี่โอเคความหมายอย่างหนึ่งไทยไทยทำแบบนี้แบบไทยไทยเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเอาไทยไทยก็คือทำอะไรก็คือมั่วๆไงไทยไทยไงแบบมันทำให้ความว่าไอ้แวลูของคำว่าไทยเนี่ยหายไปเลยนะตกต่ำไปเลยนะฉะนั้นไทยเดียวเนี่ยดีกว่าสองไทยก็คนไทยมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยยุ่งคือถ้าแบบไทยๆต้องไม่ทำตามมาตรฐานละคือแบบไทยๆทำตามใจฉันไทยมันด้อยค่าประเทศไทยใช่ไหมใช่ไหมแวลูเอ๊ะไทยๆกับหยวนๆเหมือนกันไหม
ไม่เหมือนนะไม่หยวนนี่ภาษาจีนเนี่ยใช่อะไรก็ได้ป่ะไม่นะหยวนยังมีความหมายว่า flexible นะอ๋อยืดหยุ่นยังมีความหมายทางด้านบวกนะครับหยวนเนี่ยแปลว่าประนีประนอมหน่อยแต่ไทยเนี่ยมันเละอะไรก็ได้มันไม่มีกติกายังไงก็ได้แล้วไทยหลายครั้งเข้าไปเนี่ยมันคือคอร์รัปชันมันคือระบบอุปถัมภ์ไทยๆคือแหกกฎเลยแหกกฎได้แหกกฎได้ด้วยอุปถัมภ์เล่นเส้นเอาใช่ไหมล่ะคุณเวลาเขาพูดไอ้แบบนี้แบบไทยๆแหกกฎประชาธิปไตยแบบไทยๆอ่ะคุณว่าแหกกฎและเก็ตเอเวย์วิดิตด้วยนะแหกกฎต้องเอาตัวรอดเพราะว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่ต้องติดคุกอีกขับรถเมาก็บอกว่าเป็นลูกรัฐมนตรีช่วยอันนี้ดีบางคนบอกรู้ไหมกูลูกใครกูลูกใครจับมือลูกโอ้หนักเลยแล้วที่อยู่กับนั้นนะไอ้ข่าวเรื่องลูกชายรัฐมนตรีช่วยเมาแล้วไม่ยอมเป่าเนี่ยนะสื่อไม่ระบุด้วยวะตอนแรกไม่รู้ตอนหลังปูละตอนหลังมันที่ไม่รู้บอกเพราะไม่กล้าระบุหรือว่าไม่รู้หรือว่าเกรงใจแบบไทยแบบไทยฉะนั้นเราก็จะเป็นสรุปว่าเป็นมหาอำนาจไทยเป็นมหาอำนาจแบบไทยจ้ะซึ่งมันจะมันจะดีหรือไม่ดีวะไม่รู้แต่ว่ามันมีโอกาสแน่เหมือนคนไทยเหมือนเข้าไปผมนี่นะไปเป็นเลขา UN นะคุณนะเลขา UN นะคนไทยสมมุตินะแบบไทยๆเลยนะมีโอกาสไหมหรือมีโอกาสไหมทำไมต้องเป็นสมัยก่อนมันก็แสดงถึงความเคยแข่งมาดร.สุรเกียรติใช่ป่ะสุรเกียรติตอนนั้นก็ผลักดันอยู่จะมีโอกาสไหมก็เกือบได้ครับเกือบได้นะจะมีโอกาสอีกสักรอบไหมเลขา UN เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อประเทศมันที่ตัวบุคคลด้วยที่ตัวบุคคลตัวบุคคลด้วยตัวบุคคลนี่ต้องมีความสามารถและตัวประเทศเองก็นิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นฉะนั้นถ้าเราจะสร้างให้ไทยเป็นมหาอำนาจเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งหรือนายกคนใดคนหนึ่งหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งเราไม่ได้สะสมนักการทูตที่สะสมประสบการณ์มาขนาดที่อยู่ในระดับเขาเรียกอะไรคาลิเบอร์ใช่ไหมคาลิเบอร์ที่พอที่จะมานั่งอยู่ตรงนั้นได้สมัยก่อนแล้วนึกว่าอาจารย์สุรินทร์ก็พอจะไปได้อาจารย์สุรินทร์พิศวรรณแต่ว่าท่านไม่ป่วยไปซะก่อนแล้วก็ท่านเสียไปซะก่อนถ้าทิ้งไว้สักถ้าให้เปิดโอกาสให้ท่านแสดงบทบาทก็อาจจะเป็นไปได้โอกาสนึงเพราะว่าท่านได้สะสมเคยเป็นเลขาอาเซียนแล้วนี่ใช่ครับใช่ไหมต่อไปก็อาจจะพัฒนาไปได้ทำไมมีแค่คนเดียวอะนั่นแหละสิไม่มีสุรินทร์2เงี้ยต้องไปสุรินทร์2สุรินทร์3ไม่มีอ่ะไม่กระทรวงต่างประเทศมันแห้งแล้งจังเลยอ่ะกระทรวงต่างประเทศไทยเมื่อก่อนนี้นะถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยประเทศไทยสมัยยุคน้าชาติเนี่ยครับการต่างประเทศเรานี่เข้มแข็งมากนะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าแล้วก็ทีมบ้านพิษณุโลกเนี่ยมีตัวคนที่อยู่ในติงกังเนี่ยที่เจรจาเขมรใช่ไหมเป็นตัวกลางศักยภาพสูงมากที่สามารถแก้ปัญหาที่มันปวดหัวชาวโลกน่ะเขมร3ฝ่ายเนี่ยสรุปได้ถูกต้องในยุคนั้นเนี่ยเราไม่มีบุคลากรที่อยู่ในบ้านพิษณุโลกแบบนั้นอีกแล้วใช่ไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะก็เพราะแบบไทยๆก็คือไม่ใครโตขึ้นมาเก่งขึ้นมาโดนตัดแข้งตัดขาตัดแข้งตัดขาหรือว่าคุณเป็นพวกฉันหรือเปล่าคุณเก่งก็จริงแต่ถ้าคุณไม่ใช่พวกฉันตัดไปพวกที่มีอำนาจก็โนครับก็ออกไปจากวงการเลยครับดังนั้นนี่คือปัญหาใหญ่ความจริงเรามีคนเก่งคนดังคนมีศักยภาพเยอะมากมันเป็นเกียรติเป็นสีต่อประเทศชาติถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้าคุณเข้าทางผิดคุณไม่เข้าไปใน DNA ที่ถูกต้องคุณผิด DNA คุณDNA คุณผิดเนี่ยนะคุณยากกระทรวงต่างประเทศต้องถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยราชการที่เก่งที่สุดแล้วนะแต่คุณก็ต้องมีเส้นคุณก็ต้องมีความใกล้ชิดกับการเมืองพรรคใดพรรคหรือเป็นเพราะช่วงหนึ่งกระทรวงต่างประเทศเนี่ยจำได้ว่าเปลี่ยนโฉมไปนะมันเปลี่ยนตอนยุคไหนคือรัฐมนตรีมันรัฐมนตรีต้องมาจากคนการเมืองอ่ะใช่ไหมมาปฏิบัติภารกิจทางการเมืองสมัยหนึ่งใช่สมัยหนึ่งยุคหนึ่งผมจำได้สมัยผมยังหนุ่มๆเนี่ยใครที่เป็นเด็กทุนกระทรวงต่างประเทศนะทุนแบงค์ชาตินะเท่เท่เท่ทุกคนอยากจะมี ambition ความทะเยอทะยานแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแบบนั้นไงมันหายไปไหนกันหมดอ่ะก็ทุกวันนี้มันก็การเมืองแบบไทยๆมันทำให้ทุกคนเนี่ยคนเก่งจริงๆก็อยู่เฉยๆดีกว่าไม่อยากจะออกหน้าเดี๋ยวก็โดนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงสรุปว่าเราไม่เป็นมหาอำนาจก็เพราะเราไปสกัดคนเก่งหมดเลยเราเลยเป็นมหาอำนาจไม่ได้ไงใช่ไหม
ที่คุยกันมาเนี่ยเราใช่คนเก่งถูกสกัดหมดแล้วคนเก่งหนึ่งไม่อยู่ในประเทศไปอยู่ต่างประเทศเพราะทนระบบราชการการเมืองบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้สองอยู่ในบ้านคนเก่งก็ถูกสกัดเพราะถ้า DNA คุณไม่ดีพอครับคิดใหม่ไหมคิดใหม่ว่าเอาละเราจะรื้อทั้งหมดที่พูดมาเราจะก้าวเข้าสู่มหาอำนาจให้ได้เราจะเปิดช่องทางให้คนเก่งแล้วตัดระบบเส้นสายเราจะไม่มีคอร์รัปชันambition ฝันไป ambition ambition ไป ambition ไปอย่างนี้ไม่ใช่แบบไทยๆหรอกเดี๋ยวทยานมากคุณไปต่างชาติแล้วคุณไม่ได้คิดอย่างไทยๆแล้วก็เอาไปว่าวันนี้ครับเราได้คุณสมชัยมาตอบโจทย์คำถามตอบมั้ยยากที่สุดในประเทศไทยแล้วตอบคำตอบคือกลับมาตั้งนานตอบยังไม่ได้คำตอบไม่ฝันต่อไปแต่แล้วที่สุดเราก็วิเคราะห์ฟังว่าปัญหาประเทศชาติวันนี้มันเป็นอะไรอย่างไรบ้างครับเห็นว่าวันนี้มีอะไรมาพี่สงชัยบอกเอาเลยอย่าเพิ่งเชื่อบอกใครอ่ะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อใครดูรายการนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอยากจะสนับสนุนขบวนการแฟกช็คเกอร์นะครับคือแฟกช็คเกอร์คือคอยตรวจสอบเขาอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโอนอย่าเพิ่งโอนอันนี้เป็นโดยเฉพาะโอนเงินอย่าเพิ่งโอนเงินโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่บ้านว่างๆไม่มีอะไรทำเล่นมือถือแล้วก็มีคนมาชักชวนให้กดลิงก์นะฮะลิงก์นู่นลิงก์นี่แล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโอนอย่าเพิ่งโอนตรวจสอบให้ดีก่อนครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรากำลังช่วยกันแคมเปญนะครับโดยเฉพาะพวกเราเป็นสื่อเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันโฆษณาครับถูกต้องครับแล้วถ้าเขาบอกว่าเชื่อเถอะผมก็เลยจะถ่ายโอนอำนาจให้ประชาชนแม่คุณนี่ฝันนี่แหละอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อนะฮะแต่เราเชื่อได้สิ่งที่พี่สมชายสุวรรณบรรณนะฮะวันนี้บินมาจากลอนดอนมาเป็นแขกแล้วขอให้บินกลับแล้วก็ด้วยความปลอดภัยด้วยความปลอดภัยแล้วก็เราก็จะพยายามเอาตัวรอดของเราที่นี่กันแล้วกันไม่ต้องเป็นห่วงเราสองคนประเทศไทยเป็นมหาอำนาจอะไรบอกผมนะกลับมาบินกลับมาสวัสดีครับขอบคุณมากครับ